วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อสักครู่นี้เราได้พร้อมใจกันอธิษฐานพรรษากันโดยพร้อมเพรียงโดยมีความตั้งใจมั่นว่าในขอบเขตที่สงฆ์ได้กำหนดเอาไว้เราจะลุกอยู่รักษาพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลา3 เดือนอยู่ในขอบเขตนี้ซึ่งลูกทุกองค์ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขอบเขตนี้อยู่ที่ตรงไหนลูกทุกองค์คงได้ศึกษากันมาอย่างดีถึงประเพณีการอยู่จำพรรษาหลวงพ่อคงไม่จำเป็นจะต้องนำมาอธิบายในที่นี้แต่จะมีเรื่องที่จะแนะนำกันว่าเราในระหว่างที่อยู่จำพรรษานั่นน่ะเราควรจะทำอะไรบ้างเราได้ตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกทิ้งหมู่ญาติทิ้งครอบครัวทิ้งธุรกิจการงานทิ้งความสนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลกทิ้งทุกสิ่งมาเพราะพิจารณาเห็นว่าชีวิตในทางโลกนั้นมันอึดอัดมันคับแคบไม่กว้างขวางไม่เหมาะในการที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพราะต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องกังวลมากมายจึงหาโอกาสที่จะมาศึกษาวิธีการที่จะทำตัวของเราทำใจเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเข้ามาบวชเป็นภิกษุสามเณรในพระบวรพุทธศาสนาเพราะว่าเห็นว่าชีวิตนักบวชนี้เท่านั้นและคำสอนของพระบรมศาสดานี้เท่านั้นจึงจะทำให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้โดยศึกษาต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นแบบแผนว่าแต่เดิมพระองค์ท่านและท่านเหล่านั้นก็เป็นปุถุชนคนธรรมดามีชีวิตเช่นเดียวกับชาวโลกทั้งปวงแต่ว่าดวงปัญญาและกำลังบุญบารมีของท่านนั้น
มีมากมายมหาศาลท่านเห็นว่าทางโลกนั้นมีทุกข์หรือสุขน้อยแต่ทุกข์มากมายก่ายกองเป็นชนอยู่ในระดับชั้นไหนก็ตามชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเป็นมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ก็ล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะพระองค์เองมาจากตระกูลขัตติยะตระกูลกษัตริย์พระอริยสาวกมาจากตระกูลกษัตริย์ก็มากมายจากตระกูลมหาเศรษฐีกหบดีนักวิชาการก็มากมายจากชนชั้นกลางชั้นล่างก็เยอะแยะซึ่งชีวิตของชาวโลกในยุคโน้นกับในยุคนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะพื้นฐานของชีวิตนั่นน่ะมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกชีวิตเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นได้พิจารณาเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์จึงพิจารณาหาหนทางที่จะออกจากทุกข์ด้วยปัญญาของพระองค์และท่านเหล่านั้นพบว่าชีวิตของคฤหัสถ์นั้นครับแคบอึดอัดต้องทำมาหากินสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปวันๆมีเครื่องกังวลเยอะแยะไปหมดมองเห็นว่าชีวิตของนักบวชนั้นน่ะเครื่องกังวลนั้นมีน้อยมีเพียงปัจจัย4เป็นเครื่องอาศัยให้ชีวิตเป็นไปเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมภายนอกมีเวลาว่างมากสำหรับการที่จะศึกษาแสวงหาหนทางพ้นทุกข์จึงตัดสินใจออกบวชและก็ได้ศึกษาฝึกฝนอบรมตนจนกระทั่งได้พบหนทางพ้นทุกข์เข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลข้าถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็เห็นอย่างนั้นโดยศึกษาท่านเหล่านั้นเป็นต้นแบบเป็นเนติแบบแผนแล้วก็เกิดกุศลศรัทธาอยากจะทำอย่างท่านเพราะอยากจะเป็นอย่างท่านจึงได้ทิ้งทุกสิ่งมาและบัดนี้เนี่ยเราเป็นนักบวชโดยสมบูรณ์แล้วพระเถรานุเถระในวัดพรรษาก็มาก20กว่าพรรษาก็มีเกือบ20ก็มี10พรรษาก็มีต่ำกว่านั้นก็เยอะแยะส่วนลูกนักบวชที่เข้ามาใหม่พรรษา1พรรษา2ก็มีเมื่อเราเป็นนักบวชแล้วตั้งใจแน่วแน่อยากจะเป็นอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสาวกเหล่านั้นก็จะต้องทำอย่างท่านท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้น
ซึ่งรายละเอียดก็จะไม่พูดในที่นี้จะพูดถึงว่าภายในพรรษานี้นะเรามีเวลาอย่างจำกัดในฤดูกาลที่ดี ที่อากาศก็ยังไม่ทันหนาวและเพิ่งผ่านพ้นฤดูร้อนมาหยกๆฝนฟ้าก็ตกพอให้เย็นชุ่มช่ำให้กายและใจนั้นบันเทิงกายและใจนั้นร่าเริงสดชื่นเหมาะสมที่จะศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้เมื่อเราได้ตั้งใจจะอยู่จำพรรษาที่นี่ไม่ไปค้างคืนที่ไหนก็ขอให้ทุ่มชีวิตจิตใจสำหรับการศึกษาพระธรรมวินัยให้เต็มที่ซึ่งท่านแบ่งเอาไว้เป็นสามปอคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าเรื่องการศึกษาก็มีอยู่เพียงสามอย่างเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและก็ปัญญาสิกขานี่เป็นหน้าที่ของพระภิกษุที่บวชมาในบวรพระพุทธศาสนาจะพึงศึกษาอย่างเต็มที่และเป็นการศึกษาที่แท้จริงเท่านั้นหลวงพ่อก็ยังยืนยันว่าไตรสิกขานี้คือสิ่งที่ควรศึกษาและต้องศึกษาเมื่อเราได้คลองผ้ากาสาวพัดอยู่ในชุดยูนิฟอร์มนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรศึกษามีเพียงแค่นี้แหละหลวงพ่อได้พบเห็นนักบวชจำนวนหนึ่งแทนที่จะศึกษาเรื่องไตรสิกขากับผันไปศึกษาวิชาในทางโลกหวังจะได้วุฒิเทียบปริญญาตรีในทางโลกโดยให้เหตุผลว่าเรียนเพื่อให้ทันโลกไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนญาติโยมให้เหตุผลอย่างนั้นเรียนเพื่อให้ทันโลกแต่เท่าที่สังเกตในการต่อมาเนี่ยก็ไม่ทันโลกสักทีเพราะในสุดก็ออกไปอยู่กับโลกลาสิกขากันไปอยู่กับโลกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระเนนนั้นไม่ใช่เรียนให้ทันโลกเราเรียนเพื่อให้พ้นโลกไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าโลกุตระได้อย่างไรก็เรียนเพื่อมีวัตถุประสงค์อย่างนี้เท่านั้นเพื่อความพ้นโลกเพื่อการพ้นโลกเพราะว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์โลกทั้งสามนะกามภพรูปภพและอรูปภพมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจอย่างจริงจังที่จะติดข้องอยู่มีที่เดียวเท่านั้นที่ควรจะไปและอยู่ที่นั่นคือพระนิพพานนี่คือวัตถุประสงค์ของนักบวชโดยมีพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสาวกเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างหลวงพ่อเชื่อว่าลูกหลวงพ่อทุกๆองค์และพระอริยสาวกนั้นได้ใช้สติและปัญญาพิจารณาไตร่ตรองตัวเอง
และคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวที่จะเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นนักบวชแล้ว จงมาเรียนเพื่อความพ้นโลกเถิดอย่าไปหวังเรียนแค่ให้ทันโลกเลยมันไม่มีประโยชน์อันใดบวชมาหลวงพ่อบวชมานี่พรรษานี้เข้า30เผลอประเดี๋ยวหลวงพ่อทัตตะท่านก็บวชมานี่เกือบ30พรรษาพระเถรานุสัยละทุกท่านที่นั่งข้างๆหลวงพ่อนะล้วนพรรษามากทั้งสิ้น ได้เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนแบ่งปันความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่สาธุชนทั้งหลายซึ่งก็เป็นชาวโลกไม่ได้เคยถูกถามเลยเกี่ยวกับเรื่องวิชาทางโลกจะเป็นเศรษฐศาสตร์จะเป็นวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์หรือศาสตร์อันใดก็ตามแต่สิ่งที่มีคำถามมาถึง สิ่งที่เขาถามกันล้วนจะเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วก็อยากรู้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องเขาจะถามเรื่องบุญเรื่องบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาอยากจะเป็นคนดีกันตั้งแต่เป็นคนดีในระดับหนึ่งที่เรียกว่ากัลยาณชนจนกระทั่งอยากมีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เขาไม่รู้ว่าความดีนะมันคืออะไรพระจะทำอย่างไรถึงจะได้ความดีและเป็นคนดีเพราะเป็นคนดีจะต้องมีความดีจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีเขาอยากจะรู้อย่างนี้เขาอยากจะรู้เรื่องของชีวิตชีวิตในอดีตมีไหมก่อนที่จะมามีอยู่ในปัจจุบันชีวิตในปัจจุบันนี้ทำอย่างไรจึงจะดีจึงจะปราณีตจึงจะวิเศษชีวิตหลังจากตายแล้วเนี่ยมีการดำรงอยู่ไหมทำอย่างไรถึงจะให้ชีวิตที่หลังจากละโลกแล้วน่ะปราณีตเขาอยากจะรู้กันอย่างนี้นี่คือสิ่งที่หลวงพ่อยืนยันและพระเถระทั้งหลายที่อยู่รอบข้างหลวงพ่อนี่ก็จะยืนยันอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาบวชกันอยู่ในวัดพระธรรมกายก็ควรจะมีความคิดเดียวกันว่าเราจะมาศึกษาพระธรรมวินัยไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้พ้นโลกให้คิดกันอย่างนี้นะลูกนะจะเป็นพระภิกษุจะเป็นสัมมณเณรก็ต้องคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้แล้วมันมีผลอย่างไรมันก็จะเกิดผลนั้นยิ่งใหญ่เราก็อยากจะเป็นพระเป็นเนนที่สมบูรณ์ก็จะศึกษาวิธีเป็นพระเป็นเนนที่สมบูรณ์หลวงพ่อทัตตะท่านได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพระแท้พระภิกษุสามเณรที่แท้ควรจะเป็นอย่างไรโดยคัดลอกออกมาจากพระไตรปิฎกประสบการณ์ของท่านสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวบรวมแล้วก็มาเรียบเรียงทำให้มันง่ายเข้า
ป็นหมวดเป็นหมู่ศึกษาได้ง่ายเข้าเมื่อความรู้สึกชนิดนั้นเกิดขึ้นคือความรู้สึกที่อยากจะเป็นพระเป็นเนรที่สมบูรณ์ที่แท้เนี่ยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการขวนขวายขวนขวายที่จะศึกษาหลวงพ่อถือว่าใครที่บวชเข้ามาคลองผ้ากาสาวพัดแล้วมีความคิดอยากจะเป็นพระเป็นเนนที่แท้จริงถือว่าเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าความคิดที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่จะครองโลกหรือที่จะเป็นสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะความรู้สึกชนิดนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ศึกษาด้วยใจรักคือมีฉันทะเกิดขึ้นเองไม่ได้ศึกษาเพราะจำต้องศึกษาจำใจศึกษาหรือจำยอมต้องศึกษาจะศึกษาด้วยความสุขและสนุกสนานมีความบันเทิงต่อการศึกษาพระธรรมวินัยต่อการประพฤติข้อวัดปฏิบัติต่างๆกันได้อย่างเต็มที่ฉันถ้าเป็นเหตุให้เกิดวิริยะวิริยะทำให้เกิดจิตตะเกิดวิมังสาทำเป็นเครื่องแห่งความสำเร็จที่จะเป็นพระเนนที่แท้จริงที่สมบูรณ์ก็จะพลั่งพลูเรียงกันมาตามลำดับทีเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราปรารถนาอยากจะเข้าถึงพระธรรมกายก็ดีอยากจะเป็นพระธรรมกายก็ดีอยากจะศึกษาวิชาธรรมกายก็ดีความปรารถนานี้ก็อยู่ในกำมือเราจะสมหวังเพราะความรู้สึกชนิดนั้นคือความอยากเป็นพระเป็นเนนที่แท้จริงอยากจะเรียนเพื่อความพ้นโลกไม่ว่าจะบวชสั้นบวชยาวก็ตามแม้เราจะลาพักการทำงานมาการศึกษาเราเรียนมาก็ตามที่เราเรียกว่าบวชช่วงสั้นนั้นก็จำจะต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันการบวชคราวนี้จึงจะมีอานิสงส์อย่าคิดว่าบวชให้มันผ่านๆไปวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งครบ3เดือนแล้วจะได้อานิสงส์ใหญ่อย่าพึงคิดอย่างนั้นบุญกุศลจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคิดอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละอยากเป็นพระเป็นเนรที่แท้จริงและก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้ทุ่มชีวิตจิตใจประพฤติข้อวัดปฏิบัติตามแบบแผนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงวางเอาไว้ทรงมีพุทธานุญาตเอาไว้อย่างนั้นเป็นทั้งคำสั่งและคำสอนอย่างนี้จึงจะเกิดอานิสงส์ใหญ่ไม่ใช่มาบวชแล้วก็ยังมีการกระทำแบบชาวโลกคือคิดแบบชาวโลกพูดแบบชาวโลกแล้วก็ทำแบบชาวโลกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเอาผ้านั้นผ้าหนึ่งอันเดียวกับผ้ากาสาวพัสนั้นเพราะฉะนั้นจะบวชสั้นบวชยาวนั้นไม่สำคัญแม้บวชเพียงวันเดียวเนี่ยที่เขาเรียกว่าบวชหน้าไฟเนี่ยในงานศพแม้เพียงวันเดียวจะให้ผู้ตายเนี่ยได้รับอานิสงส์บวชวันนั้นและศึกวันนั้นก็ตามบวชเช้าศึกเย็นก็ตามพอเริ่มต้นบวชก็จะต้องตั้งใจจะทำพระนิพพานให้แจ้งตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้เต็มที่
พราะมันมีอานิสงส์ใหญ่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยใจหยุดแค่ประเดี๋ยวเดียวชั่วระยะช้างพับใบหูงูแลบลิ้นฟ้าแลบแลบพบความสว่างภายในอานิสงส์นั้นก็จะยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารหลายหลังนักทีเดียวแม้เพียงวันเดียวก็พึงคิดอย่างนั้นพวกที่ลามาบวช3 เดือนควรจะตระหนักให้ยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกหรืออย่างน้อยก็คิดอย่างนั้นอย่างนี้แหละจึงจะมีอานิสงส์ใหญ่ติดตัวเราไปเมื่อเราลาสิกขาไปแล้วเราจะได้มีความปิติและภาคภูมิใจทุกครั้งที่ระลึกนึกย้อนหลังว่าเราได้มาบวชลาทางบ้านทางครอบครัวทางที่ทำงานมาบวชที่3 เดือนเราได้เป็นพระที่ทิ้งแท้ถาวรศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มที่นึกเมื่อไหร่ก็ชื่นใจปลื้มใจและก็ภาคภูมิใจเพราะเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนอย่างเราเนี่ยหรือจะทำอย่างนี้ได้แต่เราก็ได้ทำไปแล้วทำได้ด้วยความชื่นบานตลอดทำไปวันต่อวันตื่นจากจำวัดเห็นผ้าเหลืองห่มกายเนี่ยจะเป็นสบงจะเป็นอังสะเป็นจีวรหรืออะไรก็แล้วแต่ห่มกายอยู่เห็นสีเหลืองๆของผ้ากาสาวพัดความรู้สึกหรือวิญญาณของพระเนนก็สวมใส่อยู่ในกายของเรามีวิญญาณของนักบวชเป็นพระเป็นเนนเดินจากจำวัดก็มาประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าจำวัดภาพเหล่านี้ก็จะพลั่งพลูฉายมาให้เป็นภาพทีเดียวนึกเมื่อไหร่เราก็จะปลื้มปิติมีความชื่นบานลาสิกขาไปแล้วก็ยังจะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็จะช่วยกันยกย่องสรรเสริญคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันสืบต่อไปนี่มันมีอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ยังเป็นพลวะปัจจัยส่งผลไปถึงภพชาติต่อไปในอนาคตให้เราได้เกิดอยู่ในวรพุทธศาสนาได้สู่ในเส้นทางของพระนิพพานของพระอริยเจ้าได้ส่วนผู้ที่ตั้งใจบวชอย่างเต็มกำลังเพื่อจะศึกษาวิชาธรรมกายเมื่อบวชมาแล้วเขาจะต้องตั้งใจทำให้มันเต็มกำลังให้มันเต็มที่สิ่งใดที่มันเป็นข้าศึกต่อการเข้าถึงวิชาธรรมกายก็พึงเว้นสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นเครื่องส่งเสริมให้การศึกษาวิชาธรรมกายเจริญแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้มันเพิ่มพูนทับทวีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพรรษานี้เรามีเวลาจำกัดแค่ไม่กี่วันนับจำนวนเดือนก็ได้3 เดือนเป็นวันก็90 วันประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นมันก็จะออกพรรษาแล้ว90 วันให้มันเป็นวันเวลาแห่งเพชรแห่งพลอยให้มันมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราให้ตั้งใจประพฤติขอวัดปฏิบัติต่างๆให้ดีศีลพระวินัยต้องรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สมาธิทำให้มันแจ่มแจ้งเพราะสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาจะเป็นจุดเชื่อมโยงของทุกสิ่งดังนั้นภาษานี้พึงตั้งใจฝ
ึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งฝึกให้ดีเอาให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นข้ออ้างหรือเงื่อนไขให้เราเกียจคร้านในการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งหยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความสุขภายในเป็นแหล่งประชุมรวมของคุณธรรมต่างๆความดีงามและอานุภาพทั้งปวงดูอย่างหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเป็นเกณฑ์ครูบาอาจารย์ของเราท่านมีปีติมีความสุขอยู่การทำใจหยุดนิ่งตลอดเวลาและสรรเสริญคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยท่านสรรเสริญยกย่องคำนี้ตลอดชีวิตของท่านทีเดียวเพราะฉะนั้นแม้ใครมีภารกิจอันใดก็ตามจะศึกษาเล่าเรียนจะทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์เขาหรือช่วยเหลือกิจการงานส่วนรวมของพระศาสนาก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคเป็นข้ออ้างเพื่อทำให้เราเกียจคร้านในการที่จะทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่าให้เป็นข้ออ้างนะจ๊ะกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่หลวงพ่อได้มอบหมายให้หมู่คณะทำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นที่จะคอยเกื้อหนุนส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้เข้าถึงวิชาธรรมกายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าหลีกเลี่ยงที่จะทำกิจวัตรกิจกรรมกันที่หลวงพ่อได้วางเอาไว้นะลูกนะให้ทำกิจวัตรกิจกรรมนั้นควบคู่กันไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเราต้องเรียนปริยัติธรรมหลวงพ่อตั้งเป้าเอาไว้ปีนี้ว่ายกชั้นแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มันเต็มที่ศึกษาพระบาลีให้มันเต็มที่สอบให้ยกชั้นให้ได้ควบคู่การปฏิบัติธรรมพูดถึงการศึกษาพระบาลีนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะได้ความรู้ในด้านอักษรศาสตร์แล้วยังจะได้แนวทางสำหรับที่จะดำเนินชีวิตตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำให้เราพ้นโลกได้มีสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในภาษาบาลีซึ่งเก็บรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อยู่อีกมากมายก่ายกองทีเดียวหลวงพ่อยังเสียดายว่าตัวเองนะไม่มีโอกาสได้ศึกษาภาษาบาลีเอาบทวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็สร้างวัดเรื่อยมาสั่งสอนธรรมปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีเวลาได้ศึกษาพระบาลีเพราะฉะนั้นลูกองค์ไหนที่ได้เป็นผู้มีบุญมีบุญหลวงพ่อด้วยศึกษากันให้เต็มที่สอบให้มันได้การสอบยกชั้นนี่มันเป็นเรื่องปกติของการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรืออยู่ทางธรรมก็ตามอยู่ทางโลก เรียนไปแล้วก็ต้องสอบให้ได้สอบไม่ได้ตกสามชั้นต้องเสียเงินทองเสียเวลาอารมณ์เสียกำลังใจเสียอะไรอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นทางโลกเขาจะต้องสอบให้ได้ทางธรรมก็เหมือนกันบาลีปีหนึ่งเราเรียนแค่สองวิชาบ้างสามวิชาไม่เกินสี่วิชามันมีไม่กี่วิชาและเป็นวิชาที่น่าเรียนและมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราซะด้วยก็ควรจะทุ่มใจศึกษาให้มันเต็มที่สอบให้มันให้ได้ถ้าลูกทุกองค์ที่เป็นนักเรียนคิดอย่างนี้
หลวงพ่อว่าการยกชั้นเนี่ยเราจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งเป็นความอัศจรรย์ของวงการศึกษาพระบาลีซึ่งยกชั้นจำนวนเป็นหลักร้อยอย่างนี้ยังไม่เคยมีตั้งแต่สร้างชาติมาตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาปักหลักไว้ในชาติของเราเนี่ยที่ยกชั้นกันเป็นเรือนร้อยนี่ยังไม่เคยมีเราก็จะได้สร้างความอัศจรรย์นี้ให้บังเกิดขึ้นและทำให้มันบังเกิดขึ้นทุกๆปีจนเป็นปกติผลของการยกชั้นนี้ก็จะมีต่อองค์การคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลจะได้หันมาตื่นตัวศึกษาพระบาลีกันให้เต็มที่แทนที่จะไปศึกษาอาวุธเทียบกับทางโลกก็จะหันมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระบาลีพระพุทธศาสนาก็ได้จะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเมื่อพระเนนสนใจศึกษาพระบาลีก็จะมีความรู้แบ่งปันไปให้แก่ญาติโยมที่สนับสนุนเราส่วนกิจวัตรกิจกรรมอะไรต่างๆที่จัดเอาไว้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งการปฏิบัติธรรมก็ดีหรือการทำงานส่วนรวมก็ดีปัดกวาดเสนาสนะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องควรทำทำแล้วนี่ได้เงื่อได้งานได้บุญได้ความสำราญใจทั้งบุญทั้งเงื่อทั้งงานและความสำราญใจเนี่ยมันก็จะไปพร้อมๆกันการออกกำลังกายคือการทำให้ร่างกายเราสดชื่นการไม่ออกกำลังกายคือการทำร้ายตัวของเราเองเลือดลมในตัวเราเนี่ยเดินไม่สะดวกร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นกิจวัตรกิจกรรมที่จัดเอาไว้ให้นั้นเป็นไปเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจและบุญกุศลตลอดจนกระทั่งการอยู่เป็นสุขของหมู่และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงวิชาธรรมกายทั้งสิ้นส่วนฝ่ายผู้ที่ทำหน้าที่บริหารก็ดีหรือทำงานโยธาก็ดีพึงรับทราบเอาไว้ว่าหน้าที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งการสร้างบารมีแต่ว่าอย่าให้สิ่งนั้นมาขัดขวางหนทางแห่งการเข้าถึงวิชาธรรมกายแม้มีภารกิจมากมายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการบริการก็ดีงานโยธาก็ดีถ้าเราบริหารเวลาของเราเป็นหลวงพ่อเชื่อว่าเราจะมีเวลาเพียงพอสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงวิชาธรรมกายเพราะญาติโยมทั้งหลายเขามีภารกิจอยู่ในทางโลกเขายังบริหารเวลาจนกระทั่งเข้าถึงวิชาธรรมกายได้หลวงพ่อขอย้ำว่าเข้าถึงวิชาธรรมกายได้ไม่ใช่เฉพาะเข้าถึงธรรมกายอย่างเดียวนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรจะศึกษาและนำมาปฏิบัติบางอย่างเราหากำลังใจจากการทำความดีของญาติโยมบางอย่างเราก็ต้องสร้างด้วยตัวของเราเองจริงๆแล้วกำลังใจเนี่ยเรามีอยู่ที่จะทำความดีเหลืออย่างเดียวให้เอามาใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อหวังว่าภายในพรรษานี้ลูกทุกๆองค์จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำกันให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้บวชเข้ามาในวรพุทธศาสนาและได้อยู่จำพรรษาร่วมกันที่วัดพระธรรมกายให้เป็นแบบแผนแบบอย่างที่ดีต่อวงการคณะสงฆ์ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรขออนุภาพแห่งบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระตนธาตุพระพุทธเจ้าจักรพรรดิหลวงพ่อวัดปากน้ำและคุณยายอาจารย์ตลอดจนกระทั่งธรรมปฏิบัติและความตั้งใจดีที่จะสร้างบารมีของลูกๆทุกๆองค์ให้บุญทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เป็นดวงบุญใหญ่ที่มีความสว่างไสวยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน
ไอ้ดวงบุญนี้ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินแห่งใจขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นนักบวชขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงวิชาธรรมกายให้หมดสิ้นไปในพรรษานี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะป่วยอย่าไข้ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขจิตใจชื่นบานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสว่างสวยยิ่งกว่าพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายทุกๆองค์จงทุกประการเทอญ